ระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมด้วยได้มีพระบรมราชองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาและพระบรมราชองการประกาศแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญท่านสมาชิกโปรดยืนขึ้นเพื่อรับฟังพระบรมราชองการทั้งสองฉบับพระบรมราชองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาจำนวน250คนตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2562เนื่องด้วยนางสาวเรนูตังคาจีวางกูลสมาชิกวุฒิสภาได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา269ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกสุนทรขำคมกุลเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธุรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธุรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยเป็นกรรมการการเลือกตั้งตามประกาศลงวันที่12สิงหาคม2561นั้นต่อมานายธวัชชัยเทิดเผ่าไทยได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งเนื่องจากมีอายุครบ70ปีเป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลงบัดนี้วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบนายชายนครชัยผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งตามมาตรา222วงเล็บ1ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา222ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบมาตรา8และมาตรา12แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายชายนครชัยเป็นกรรมการการเลือกตั้งทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่2ตุลาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาขอบคุณครับเชิญนั่งครับท่านสมาชิกครับในวันนี้พลเอกสุนทรขำคมกุลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้แล้วผมจึงขอเชิญท่านพลเอกสุนทรขำคมกุลได้โปรดยืนขึ้นเพื่อกล่าวคำปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา115ของรัฐธรรมนูญตามที่ผมจะกล่าวนำดังนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าพลเอกสุนทรขำคมกุลขอปฏิญาณว่าข
ขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งจะรักษาไว้ทั้งจักรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการรับปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการขอบคุณเชิญนั่งครับ